ายผู้ใหญ่จะเป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกแต่ดันหลงทางเป็นชีวิตประจำวันซะงั้นวันนี้เนี่ยบอกคนหาผมจะแต่งตัวเป็นโรนาโซโลใช้1ดาบ2ดาบ3ดาบในโลกที่1ฟาร์มเวล1ถึง700กันฮะมาดูว่า3ดาบ2ดาบ1ดาบปั๊บมาเนี่ยมันจะฟาร์มง่ายขึ้นหรือเปล่าเหมือนเดิมนะฮะไอ้ดีนี้ผมแจกนะครับเพียงตอบถามว่าถามว่าคุณเป็นนักดาบนะครับคุณคิดว่าตัวเองเนี่ยจะใช้วิชาดาบกี่เล่ม10เล่ม5เล่มว่าไปใครตอบมันสุดไอ้ดีนี้ไปเลยและถ้าคลิปนี้มีคนกดไลค์ถึง99ไลค์นะครับผมจะแจกเกมพานดาบยูรูเพิ่มอีก10รางวัลไปเลยถ้าพร้อมกันแล้วลุยกันเลย Let's go ตูมร้านระเบิดและทีลาวาบัคร้านรับเติมโลบัคสุดเซี่ยวเลทโคตรสูงของโคตรดีไม่โกงแน่นอน 100% แถมยังรับกดเกมพาร์ทอีกเป็น100แมปเช่นบ็อกฟุตคิงสักสีออสตุยยังไม่จบนะไอ้น้องยังมี ID ไก่ตันขายอีกด้วยสำหรับคนที่อยากจะเป็นเทพเจ้าเร็วๆไม่ซื้อวันนี้เลยจะซื้อวันไหนไปซื้อได้แล้วที่ลาวาบัคลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับข้าวเจ้าข้าวเจ้าปู่ย่าหลานอยู่กับบ็อกฟุตเลยล่ะท่านผู้ชมครับมาถึงซื้อคูณ2มันเนียนก่อนและก็ตามด้วยคูณ2มาสเตอรี่ฮะแล้วก็นี่เลยครับผมเรือเร็วสุดแรงของเรานะครับน่าจัดไปโอ้ช่วงนี้หายไปนานตอนนี้กลับมาแล้วยาวๆแน่นอนท่านผู้ชมกับคอนเทนต์บอกฟุตแรงดื่นอีกมากมายนะครับนะฉลองตุ๊ดจงตุ๊ดจีนกันด้วยนะครับนี่คูณ2บอสนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะดรอปอะไรหรือเปล่าอย่างแรกครับผมไปที่แมปอนิเมะดีไซน์ก่อนเลยเขามาในแมปก็มีโซนต่างๆมากมายนะครับเราเลือกวัดได้ด้วยนะครับเราพิมพ์ไปเลยวันผีดนะครับนั่นเราจะแต่งตัวเป็นโลโลนอาโซโลร่างแรกนะครับร่างหน้าดําค่ําเครียดอยู่นะฮะนี่ดูหน้ามันด้วยนะครับเหมือนเมาท่มยังไงไม่รู้แล้วก็จัดของเลยครับผมนะของทุกชิ้นที่ซื้อภายในเกมของเรานะครับสามารถเอาเล่นเกมอื่นได้ทุกแมปเลยนะครับนี่เลยอย่างเช่นกูจะเอานะครับนะโซโลของเราไปเล่นในบอกฟุตนั่นเองแล้วก็จัดทุกอันเลยเหมาะมากสำหรับคนที่ขี้เกียจหาของเองนะครับแล้วก็อยากจะเบียร์เป็นตัวละครอนิเมะนะครับไปเล่นแมปอื่นก็เชิญได้ที่แมปอนิเมะดีไซน์เลยจ้ะลิงก์แมปอยู่ด้านล่างเลยหลายคนบอกว่าแมปมึงโกงหรือเปล่าพี่นี่ครับผมกูซื้อมาแล้วของเข้าอวตารแน่นอนนะครับแต่งตัวเป็นโรนัลโซลุยแล้วก็เข้าเกมกันเลยเข้ามาปุ๊บว่าจะซื้อดาบแต่ลืมไปเงินไม่มีต้องเติมก่อน50โลบัคได้มา10,000นะครับนะเลยลุงบอกว่าดาบฟรีนะไม่มีในโลกเลยน้องเอาไปเลยนี่ราคา 1,000 ครับผมมาเราเริ่มฟาร์มกันที่ดาบแรกก่อนแน่นอนครับผมขออนุญาตโกงนิดนึงนะฮะโดยการใช้ผลโลเกียมาทำให้เรานั้นฟาร์มได้เร็วขึ้นนั่นเองรับเควสกับไอ้บ่าวเสื้อแดงก็ไม่รอช้าไล่กระทืบชาวบ้านด้วยดาบเล่มเดียวของเราครับผมนั่นเดี๋ยวเราจะไต่ไปเรื่อยนะครับ1ดาบ2ดาบ3ดาบ4ดาบ5ดาบก็ไม่ใช่มันมีแค่3ดาบกูลืมไปนะครับนี่ครับผมดาบเล่มแรกก็ถือว่าปรับมาใหม่ได้ดีนะครับนี่ไล่ฟันไล่หวดคนก็ได้ใช้ได้อยู่นะระหว่างฟาร์มไปทําไมเวลกูขึ้นน้อยๆอ้อลืมซื้อคูณ2นี่เองโอ้ยเวนเอ้ยนะครับมาเลย EXP บูท6ชั่วโมงยาวๆกันไปน้องนะครับนี่จัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบเวลขึ้นแล้วนะฮะเวล7เองหวดไปหวดมานะครับจนตอนนี้เราเลเวลเข้าสู่10แล้วนะครับมุ่งหน้าสู่เกาะชาวบอนดี้ไม่ใช่รับเควสกับลุงโจนาธานโจสตาร์นะครับที่อยู่ที่เกาะลิงอันนี้นะครับเราก็ทํานี่เลยครับผมลิงต้มเล้งนะครับด้วย1ดาบของเรานะครับสุดเท่นะครับไล่ฟันไล่กระทืบมาเลยแต่มานากูน้อยมากนะครับแดช2ทีนะครับหมดตูดออนไลน์กันแล้วลิงบอกกูอยู่เฉยๆมาตบกูตะเปรดอะไรก็ไม่รู้นะฮะก็อยากกินต้มเล้งลิงช่วงนี้มันเขาบอกว่าลิงลพบุรีมันอร่อยนะครับก็จัดเลยละกันยาวๆนี่ขนาดดาบเล่มแรกยังฟาร์มเร็วขนาดนี้นะฮะแป๊บเดียวเลเวล16แล้วได้เวลาไปกระทืบกอริลล่ากันต่อเจอวิชาเพลงดาบเดียวกูหน่อยน้องนี่เพลงดาบเชมูเลโซเอ็นขบวนท่าที่800นะครับไล่สับนะฮะออนไลน์แต่ก็บอกว่าเนื้อกอริลล่ามันเหนียวนะฟันไม่ค่อยเข้าเลยท่านผู้ชมครับหน้าแม่งฟาร์มอยู่ชาตินึงกว่าจะตายนะครับแต่ละตัวกูจะบ้าสับแล้วสับอีกนะครับนะฟันไม่เข้าเท่าไหร่นะครับต้องลงอาคมก่อนน้องราชาลิงกูมาจัดการมึงแล้วมาทาสเลตหน่อยแล้วกันนะครับแอร์สเลตอะไรไม่รู้นะครับซาลงสเลตมึงกระจอกเหมือนเดิมเลยดาบเล่มนี้อย่างว่าแหละครับนี่แหละครับคือดาบเดียวแล้วมันก็กระทืบกูตายนะครับโลลูนาโซลุยกูแต่ความพยายามไม่เคยทำร้ายใครกูก็ฆ่าลิงได้อยู่ดีนะครับเลเวลเข้าสู่29แล้วนะครับนะอัพอย่างอื่นบ้างแล้วกันนะครับเดี๋ยวตายขออนุญาตวาร์ปมาอีกทีตอนเลเวล55ท่านผู้ชมครับตอนนี้ฟาร์มกับไอ้วัยรุ่นหมวกแดงไม่ใช่เสื้อแดงกันอยู่นะครับที่เกาะบาร์กี้นะท่านผู้ชมนะนี่เลยครับผมเลเวล56แล้วนะครับได้เวลาไปจัดการนะครับนะวัยรุ่นบาร์กี้กันแล้วนะครับอยากกระทืบบาร์กี้มานานแล้วกับดาบเล่มเดียวของเรานะครับนั้นเราจะเปลี่ยนดาบตอนเลเวลประมาณ200กว่าท่านผู้ชมนะจะให้บาลานซ์กันไงแต่เอาบาร์กี้ไม่อยู่ไงเป็นไงเจอดาบเดียวกูหนีออกจากบ้านไปเลยเวนแต่ไม่เป็นไรเราย้ายเซิร์ฟได้นี่วัยรุ่นบาร์กี้ตึงสับเลยแล้วกันนะผมแต่ก่อนนี่มันแพ้ดาบนะไม่ใช่ดีดาบที่ฟันมันไม่เข้านะแต่เดี๋ยวนี้ทำไมมันฟันเข้าหรือมันฟันเข้าอยู่แล้ววะกูจำไม่ได้ท่านผู้ชมครับนะโอ้ยแอร์สลงแอร์สแลดดาบมือกระดาบกูอีกเทียเดียวกันเลยน้องนะครับล็อกแรกเหมือนดิจิตอลล็อกแรกนี่ล็อกแรกเหมือนเล็กตะซอยนี่เป็นไงไม่โดนไอ้หนุ่มว้าวเฮ้ยนี่มันวัยรุ่นฮาคิตึงนะครับแต่นี่ครับผมนะสแลดกลับไม่ได้ครับผมโตไปหนึ่งทีนะครับติดคีย์ไหมไอ้น้องนี่กูเล่นเกมอะไรอยู่เนี่ยมีคีย์ด้วยเหรอสแลดไปบัวบ้าทาเบ้นะครับกูจะตายหรือไม่เฮ้ยโอ้ยมานาหมดไอ้น้องขอตั้งหลักก่อน
อนล็อกเล็กเป็นไรในซอยดูเดือดเลยเกินครับโอ้โหกูตายครับผมนิดเดียวไอเวนเพลงดาวซิมเบลสู่เอ็นขบวนท่าที่800ปังตายนะครับเรียบร้อยครับผมแล้วก็จัดการบาร์กี้ได้แล้วนะฮะเลเวลเข้าสู่60กันแล้วฟาร์มต่อยาวๆและตอนนี้ผมก็ฟาร์มจนถึงเลเวล87แล้วผู้ชมครับระวังมันที่เกาะของดีโอหรือว่าเกาะทะเลทรายนั่นเองนะครับตอนนี้เรากำลังไล่กระทืบวัยรุ่นเทสดีอยู่ท่านผู้ชมครับนะลากมอนตึงๆนะครับแล้วก็นี่เลยครับผมซอยรัวๆครับผมดาบเล่มนี้นะฮะแม่งจะพังแหล่ไม่พังแหล่แล้วนะครับนะซื้อมาแค่พันเดียวเองนะฟาร์มได้ไกลขนาดนี้กูระนับถือจริงๆเลยพี่ชายนะครับคุณดูดินะโอ้โหไล่กระทืบนะครับกว่าจะตายโอ้สแต่ละตัวนะฮะดาบกูบินหมดแล้วนะครับตอนนี้โอ้ยของจริงของแท้กูน่ะของแท้นะครับเรียบร้อยนะครับเหลือ89อีกเลยโอ้ยเหลืออีกเวลเดียวเวลเดียวก็ไม่หวั่นเราทำได้อยู่แล้วนะครับไล่หวดเลยเรียบร้อยนะครับเหลือ92ได้เวลามุ่งหน้าสู่เกาะหิมะกันวันนี้ลุงเลลี่ขยี้ตูดนะครับนะมาถึงรอซื้อก่อนเลยครับผมนะพวกฮาคงฮาคีนะครับนะซุปเปอร์ตรงซุปเปอร์จัมอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะซื้อให้หมดเลยโอเคนะฮะเอาเงินกูไปหมดเลยเวนนะครับไปเลซาโก้นะครับได้เวลาสู้กับวัยรุ่นเอสกิโมต้องบอกเลยว่าพวกเปรตนี่แม่งถึกเลือกเกินนะครับเพราะว่าดาบกูกากหรือยังไงก็ไม่รู้นะถ้าโยรู้เนี่ยเขาหวดคอ2ทีก็หายแล้วนะครับน่าแม่จะเจอดาบเดียวนี่นะครับอุ้ยทรมานเลือกเกินมึงดูดิลากเลือดได้เลยมึงฟันแทบไม่เข้านะครับไม่รู้ว่าดาบนี่มันไม่รับคมมาหรือเปล่าหรือยังไงนะ GM กูจะบ้าตายเมื่อไหร่กูจะได้เปลี่ยนดาบวะเนี่ยไอ้อีไม่ได้แล้วแหละต่อไปก็สู่บอสที่อาถรรพ์ที่สุดนะครับก็คือถ้ากูไม่ตายกับบอสตัวนี้แปลว่ากูนั้นเล่นบอกฟุตไม่จบนะมาถึงแล้วก็หัวเลยแล้วกันนะครับดาบเดียววิชาดาบเดียวกูนะฮะโดนมันสวน2ทีตายหงเลยเผื่อไม่มีใครรู้จริงๆแล้วบอสเยติคือบอสที่เก่งที่สุดในโลกที่1นะครับเพราะว่าแม่งมันต่อยทีเดียวมาหัวแทบหลุดนะครับมึงดูดินะฮะมันจะแรงไปไหนวะกูถามจริงบอสตัวเนี้ยดูตายเป็นว่าเล่นนะเฮ้ยเยติบอกกูนะของจริงกูนะของแท้มึงต้องโดนลูกหมัดกูแน่ๆแต่กูก็ฆ่ามึงได้ครับผมท่านผู้ชมเลสเราก็ฟาร์มกับเยตูดนะครับนะจนถึงเลเวล130ท่านผู้ชมครับมาสู้กับบอส3ดาบนะครับ1ดาบกับ3ดาบใครมันจะสู้มึงได้กูถามจริงพี่ชายนะมึงก็แรงเหลือเกินนะครับแต่ละตัวแต่ละตนเนี่ยนะฮะดาบกูมันก็กากกากเดี๋ยวรอกูเปลี่ยนดาบก่อนกูจะมาล้างแค้นมึงนะเจอวิชาดาบเดียวกูหน่อยชักเข้าชักออกชูจ้านี่เรียบร้อยตายโง่ไม่ได้อะไรเลยเหมือนเดิมและตอนนี้เราก็เลเวล190แล้วผู้ชมครับได้เวลาที่เราจะเปลี่ยนจาก1ดาบเป็น2ดาบแล้วครับผมนั่นในราคา 12,000 นะครับจากราคา 1,000 สู่ราคา 10,000 นะครับท่านผู้ชมนี่เลย2ดาบตึงๆมาแล้วจ่ายน้องเฮ้ยเริ่มเทขึ้นมาแล้วว่ะเฮ้ยส่วนไอ้3ดาบที่เหน็บอยู่นั้นอันนั้นก็เก๊ะมุ่งหน้ามาที่คู่ Impel Down เราก็เจอผลปีศาจสุดตึงเลยและใครตายต่อหน้าต่อตากูกูไม่รู้แต่กูเก็บก่อนแล้วกันนะครับของฟรีไม่มีในโลกเจอ2ดาบกูหน่อยกันนี่เอาไปฟาร์มแบตเตอรี่มากับไอ้ทหารเรือมานะครับนี่เป็นไงล่ะหมุน2ทีโอ้ยสกิลแม่งเท่ขึ้นว่ะเฮ้ยมันเอามันตึงมันจริงว่ะเฮ้ยตัวนี้นะครับดูแม่งฟันเร็วขึ้นเลยโอ้ยดาบ 1,000 กูกระจอกไปเลยนี่เป็นไงโอ้มีการติดสตันลอยได้ด้วยเย้ๆเฮ้ยมันเท่ขึ้นนะเนี่ย2ดาบนี่ล่ะเฮ้ยเอาเท่เอาตึงโอ้ยไอ้นี่จะมาแจมใจเย็นไอ้น้องทีละคนไม่ต้องกินพี่มาทุกวันตรงนี้นี่หมุนไปเลย1ทีเฮ้ยถ้าพายุหมุนออนไลน์น้องนี่ฟันกับผมล้มเลยล้มเลยแต่กูจะตายแล้วกูจะตายแล้วนะครับนี่หมุนไปก่อน1ทีสกิลเท่อย่างเดียวหาแดกไม่ได้อีกแล้วนะครับท่านผู้ชมนะฮะเรียบร้อยชนะอยู่ต่อไปก็คิวมึงแล้วไอ้หนุ่มงำงอกมาเลยฟาลงฟาโลอะไรโอ้ยแม่งดาบยาวแม่งได้เปรียบเหลือเกินนะฮะหวดกู2ทีเน่นอนแน่นิ่งเลยพี่น้องเอ๋ยนะครับ2ดาบกูหมดความเท่เลยเจอดาบมึงเนี่ยไอเวนนะครับล็อกเล็กไปก่อนครับผมดาบมันยาวแล้วต้องใช้วิชาชักเข้าชักออกนะครับแต่ก็ตายอยู่ดีวิชา2ดาบพายุหมุนทอร์นาโดย่าเรียบร้อยชนะไอ้น้องของแท้อยู่แล้วพี่ของเจต่อไปก็ถึงคิวมึงแล้วนะไอ้รุ่นขายาคูโดฟามิงโกเถื่อนนะครับมา2ดาบจะสู้เขาไหวหรือไม่นะครับเพื่อพาคีแล้วเราก็หมุนเลยครับผมเฮ้ยมันดูดกูทีเดียวตายเลยนะครับโดนใส่ตูดนะฮะบางทีพี่ก็เอาสุดเกินนะฮะหายไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยพี่กูเอาแล้วมาอยู่หลังร้านทำไมเนี่ยพี่ฮะเศร้าอะไรครับพี่นี่ไล่ฟันแป๊บเดียวเลือดแดงเลยน้องไม่ได้แดกกูหรอกโอ้ยท่าดูดอีกแล้วโอ้ยมันแรงเหลือเกินท่าดูดเนี่ยเลยพายุไซโคลนกูหน่อยปังเข้าไปนี่เป็นไงนี่หมุนไปเลยไม่ตายดิไม่ตายดิฟันเรียบร้อยตายหูไปน้องเฮ้ยฟาร์มต่อยาวๆขาวสู่เวล350เราอยู่ที่เกาะของนี่เลยครับผมนะภูเขาไฟนะครับอาคายยุทธนั่นเองท่านผู้ชมครับฟาร์มกับลูกน้องก่อนในสภานะครับอยู่ด้านนอกไงคุ้มกันมันก่อนนะครับไอ้หมาแดงเดี๋ยวเจอกูนะครับวิชา2ดาบกูนี่แหละจะฆ่ามึงเองได้ข่าวว่าตบเอสเหรอเดี๋ยวเจอกูไอ้หนุ่มว้าวมันมีคนกระทืบมันอยู่ด้วยนะท่านผู้ชมเราขอแจมหน่อยแล้วกันนะพี่ชายนะกูมาถึงกูก็หมุนเลยแล้วกันเฮ้ยวัวมาบัวเบ็ดมานะครับซุมบาซัมเบ้นะครับเรียบร้อยกูขอลัดแล้วอุ้ยใช้ผลผีซะด้วยน่ากลัวเหลือเกินตอนนี้เราก็เลเวล350แล้วท่านผู้ชมครั
ครับได้เวลาซื้อทริปเปิลคานานะครับผมวางมือจาก2ดาบเข้าสู่3ดาบตึงๆไอ้น้องเฮ้ยพี่น่ะของจริงพี่น่ะของแท้นี่เป็นไงอุ้ยโคตรเท่นี่แหละโซโลของแท้มาแล้วไม่รอช้าเอา3ดาบสุดตึงของเรานะฮะลงมาปั่นป่วนกันที่เกาะมนุษย์เนี่ยกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมดูท่ามันดิแม่งโคตรเท่เลย3ดาบปรับใหม่มันเท่ขนาดนี้เลยพี่ชายอุ้ยนะครับแล้วของปรับใหม่ที่แบบเป็นของแท้เนี่ยมันจะดีขนาดไหนใครจะไปรู้นะครับแป๊บเดียวเลเวล430แล้วครับผมได้เวลาไปทุกข์กับโฮดีมาตะฟักเก๋มาดูกันดิว่าจะเจ๋งเก่งๆอะไรกับ3ดาบกูหรือเปล่ามาถึงนี่เลยวิชา3ดาบปาดน้องออนไลน์ครับผมหูสกิลสวยมากโอ้นี่ถึงกับงงว่าไอ้3ดาบนี่สมัยก่อนมันกากไม่ใช่หรอวะทำไมเดี๋ยวนี้สกิลมันสวยมันเท่มันตึงขนาดนี้เองไม่รู้ซะแล้วของจริงอ่ะเออแต่มานากูหมดแล้วตอนนี้นะครับแดดมากเกินนะล็อกแรงไปแรงแต่โซนโอ้ใกล้ตายแล้วล่างหัวงอกนี่เก่งเลือกเกินยังล็อกกูยังไม่ตายน้องกูเกิดใหม่ได้นะครับรอ5วินี่เป็นถึงปาดหนองออนไลน์เยอะสับเยอะครับผมไล่หวดครับผม3ดาบเราแรงอยู่แล้วนะฮะหวดไปเรียบร้อยครับผมได้ไทเดนมาด้วยโคเต้ก็ตึงอันตรายฟาร์มต่อยาวๆฟาร์มยาวจนถึงเลเวล500นะฮะขอ3ดาบมาประลองกับแช้งเถื่อนหน่อยแล้วกันนะครับผมนักดาบอันดับ2ของโลกอย่างนั้นเหรอขออันดับ2ก่อนละกันอันดับ1ค่อยว่ากันนะฮะเพราะว่ามีฮอกของเรามันอยู่โลก2นะครับไปหวดกับแอดมินยังไงล่ะมาดิล็อกเล็กไปก่อนนะครับโอ้โหดาบเซเบอร์นี่มันโหดขนาดนี้เลยพี่ฮะกิฟฟงกิฟฟอนอะไรกับมึงเนี่ยปาเดหมุนไปเลยโอ้มันไฟไม่โดนด้วยปังเรียบร้อยตายงูชิบหายเลยไปแล้วบายบายจุ๊บๆอันดับ2มันโง่เหลือเกินไม่รอช้าใส่เดียวกับนี่เลยครับผมวัยรุ่นหำใหญ่ไข่น่ารักนะครับนะมี RPG อันเบอร์เริ่มเทิมนะครับยิงทีนะครับขี้แท็บเล็ตนะแต่เราก็ไม่ได้สนใจครับผมปืนเหรอครับโอ้ยยิงทีเลือดกระจายเลยนะครับโอ้ยสมแล้วครับผมที่เขามีกระบอกใหญ่นะฮะเลือดกูก็น้อยหน่อยนะฮะหวดไปเด้ปั๊บ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 นี่ยังไงล็อกแรงล็อกแรงล็อกแรงนี่ซอยยิงซอยยิงนะครับโอ้โหมันตายยากเหลือเกินพี่นี่ไงตายหูไม่ใช่มึงไม่พลาดที่จะขึ้นมาซื้อกับฮาคิสังเกตที่จะทำให้เรานั้นฟาร์มง่ายขึ้นไปอีกนะฮะท่านผู้ชมครับนะหลอกแดกเงินกูไปเลยครับผม750,000ตึงๆนะครับไม่เป็นไรเงินกูเยอะเหลือตั้ง2 ล้านกดเอเนลูเหรอนะเวลาสู้กับเทพเจ้าแล้ววะเฮ้ยทำไมเลือดเหลืองเอ้ยไม่ใช่เลือดแดงเอ้าอยู่ๆเลือดก็เต็มออกกูจะบ้านะครับมาถึงก็ซอยเลยยิกๆนะครับแต่มานากูหมดซะแล้วนะฮะกว่าจะเดินทางมาถึงนะครับนะกูก็หอบแดกแล้วนะครับจะมาสู้กับมึงอีกนี่อ่ะโอ้โหแต่สกิลแม่งสวยจริง3ดาบใหม่เยอะเลยนี่ไงปาดน้องออนไลน์ไปล็อกเล็กไปครับผมฟันจับจับชับชับเป็นไงน้องเอ้ยยิงไม่โดนหรอกของแท้พี่ของจริงนะครับฟันชัวช้าช้าเชนะครับใกล้ตายแล้วดิไอ้ใช้ท่าอะไรพี่รู้เทคนิคน้องหมดแล้วพี่สู้กับน้องมาเป็นร้อยรอบแล้วไอ้น้องนะครับไม่มีอะไรแบบที่กูปราบไม่ได้รอมานากูกอดปางตายเลยเฮ้ยโคตรเท่ไปฟาร์มต่อยาวตอนนี้ปลดล็อกหมดบ้าคลั่งแล้วท่านผู้ชมครับตอนนี้ฟาร์มจนถึงเลเวล659แล้วผู้ชมฮะดาบนี้บอกได้คำเดียวครับผมตอนนี้แรงเวอร์แล้วนะครับดูดิสับไม่เลี้ยงนะครับเกาะสุดท้ายกันแล้วไงวอเตอร์เซเว่นนี่น้องถ้ามาลานสู้กับบาร์กี้ขยี้ตุสนะครับมาถึงเราก็ไม่รอช้าครับผมไล่แทงเขาเลยครับผมแต่ลืมไปว่าไอ้นี่มันน่าจะเป็นบอสที่แบบพลังโหดมากครับผมยิงกูตดทีนะเลือดกูหายไป 80% นะครับกูจะบ้าตายมึงดูดิโหยยิงถล่มอย่างกับใช้อาก้ามาหูลากหัวกับคมกูมึงเล่นฟรีไฟหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่ใช่บอกฟุตแล้วกูว่านะแต่ก็ไม่มีอะไรมาหยุดชายคนนี้ได้เพราะเขาใช้วิชา3ดาบยังไงล่ะนี่ปัดน้องออนไลน์แล้วก็หวดปั๊บปั๊บปั๊บนะครับล็อกแรกมาก่อนตั้งหลักก่อนดูมันลากหัวกับคมกูอีซี่นะครับเลเวล701แล้วบอสสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดครับผมเพราะเราจะต้องมาปลดล็อกสู้กับอาโอกิจินะครับเพื่อจะไปโลก2นั่นเองนะครับตัวนี้โลกงโลเกียล่ะคิดว่ากูกลัวเหรอวะแฟงกี้กูก็ผ่านมาแล้วบาร์กี้7เทพจนสลัดเอ้ยไม่ใช่นะครับนะ4จักรพรรดิกูก็ผ่านมาแล้วตัวนี้น่ะขี้ๆสบายสบายอยู่แล้วนะครับยับเลยน้องยับแป๊บเดียวก็ตายแล้วดิเลี้ยงหน่อยละกันนะครับเดี๋ยวมันจบง่ายเกินไปไงโซโลบอกมาให้สนุกนะครับยังไม่อยากไปโลก2เรียบร้อยครับผมเราก็ฆ่ามันตายแล้วเราก็มุ่งหน้าไปที่โลกเท้าแล้วก็ซื้อสายการบินแอร์ไลน์ที่คุณจะไม่ตายเพียงลำพังนะครับนะไปสู่โลกที่2ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับพาร์ทแรกของโลโลโนอาโซโลใช้1ดาบ2ดาบ3ดาบนั่นเองนะครับโลก2เดี๋ยวเราจะใช้นะครับดาบของโซโลแท้ๆแล้วนะครับแล้วก็รวมเป็น3เล่มแท้ๆด้วยนะครับฟาร์มในโลก2กันนะครับฝากติดตามพาร์ทต่อไปกันด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบาย